สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันในวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการปะผ้านะคะมาชมกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นการปะนะคะการปะนะคะจะเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีรอยขาดทะลุนะคะเป็นรูขนาดใหญ่นะคะการเย็บแบบนี้นะคะเราควรจะเลือกผ้ามาปะให้มีที่ใกล้เคียงกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำผ้านำเศษผ้านะคะมาแปะไว้ด้านหลังก่อนนะคะเพื่อเป็นการซ่อมแซมนะคะเดี๋ยวครูจะใช้ได้คนละสีกับสีผ้าเพื่อให้นักเรียนมองเห็นชัดเจนนะคะรอบนี้ครูจะใช้สีม่วงนะคะให้นักเรียนร้อยเข็มลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะมัดเป็นปมเหมือนเดิมค่ะนะคะมัดเป็นปมเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ตอนแรกนะคะเราจะเนาก่อนนะคะการเนาจำได้ไหมคะที่เราเคยเรียนกันไปนะคะเราจะเนานะคะเพื่อเราจะเย็บชิ้นส่วนของผ้า2ชิ้นนะคะให้ติดกันนะคะให้ติดกันชั่วคราวนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่นะคะครูจะใช้การเนาก่อนเดี๋ยวเราค่อยดึงออกนะคะตอนที่เราเย็บผ้าเสร็จแล้วเราไม่ต้องดึงได้ตึงมากนะคะเวลาเราจะเก็บได้นะคะเราก็จะใช้ได้พันนะคะ1 2 3แล้วก็ดึงค่ะก็ตัดนะคะอันนี้เราเนาเริ่มแรกก่อนนะคะเมื่อเราเนาเสร็จนะคะต่อไปเราจะมาซ่อมบริเวณที่มีรอยขาดนะคะก่อนที่เราจะปะกันนะคะนักเรียนซ่อมไปก่อนเลยนักเรียนซ่อมแบบนี้นะคะทะลุด้านหลังได้นะคะนักเรียนซ่อมลงไปเลยอันนี้เราซ่อมผ้าก่อนนะคะถ้าเราไม่ซ่อมผ้านะคะมันจะขาดมากกว่าเดิมนะคะอันนี้เราซ่อมผ้านะคะเมื่อเราซ่อมผ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดนะคะเราจะตัดได้ที่เราเนาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่นะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงออกมาได้เลยค่ะพอดึงออกมาแล้วนะคะเราซ่อมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นด้านหน้าส่วนอันนี้เป็นด้านหลังไม่เป็นไรนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะต่อไปเราจะปะผ้าลงไปนะคะนักเรียนจะใช้ผ้าสีอื่นตกแต่งในการปะก็ได้หรือว่าจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาทับรอยขาดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวครูจะตัดนะคะผ้านักเรียนจะใช้คนละสีก็ได้หรือว่าสีเดียวกันก็ได้หรือว่าจะตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้หมดเลยนะคะเราก็จะมานำมาปะทับรอยเมื่อกี้นะคะเราร้อยได้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะเนาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ผ้ามันเคลื่อนที่ค่ะเวลาเนานะคะเราไม่ต้องให้ได้ตึงมากนะคะเดี๋ยวผ้าจะย่นได้นะคะเราก็พันแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นโอเค
เมื่อเราเนาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปะกันค่ะเราจะทำบริเวณขอบนะคะบริเวณขอบนะคะเราแทงได้ขึ้นมาแบบนี้เราจะซ้อนขึ้นมานะคะเมื่อเราซ้อนขึ้นมาได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะเว้นระยะแล้วเราก็นำได้ซ้อนแล้วก็ดึงขึ้นค่ะดึงเข็มขึ้นไปขึ้นนะคะ
เมื่อเราใช้กรรไกรตัดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะแกะได้ที่เราใช้ในการเนานะคะตัดปมออกค่ะปมที่เรามัดไว้ปมที่เราเนาไว้เราตัดออกพอเราตัดออกเสร็จแล้วต่อไปเราจะดึงได้ออกเลยค่ะดึงได้ออกเสร็จแล้วเรียบร้อยพอเราดึงได้ที่เราเนาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นะคะอันนี้ส่วนที่ด้านหน้าที่เราใช้วิธีการปะนะคะส่วนด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าเราปะเรียบร้อยแล้วสำหรับการปะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีรอยขาดทะลุเป็นรูขนาดใหญ่นะคะเราจะซ่อมแซมพื้นที่ที่มีบริเวณใหญ่นะคะเราจะใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งมาปะซ้อนทับนะคะแต่เราจะซ่อมผ้าที่ขาดด้วยการเอาผ้านะคะมาซ้อนไว้ด้านหลังเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวแล้วก็มันขาดนะคะการปะนะคะนักเรียนให้นักเรียนใช้ได้สีเดียวกับสีเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เห็นรอยปะนะคะอันนี้ครูใช้อีกสีนึงเพื่อที่นักเรียนจะได้มองเห็นสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ